าปิดท้ายประเด็นต่างประเทศกันในอินเดียค่ะพาคุณผู้ชมไปดูหมู่บ้านสุดแปลกที่เขาบอกว่าใน1วันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้มากกว่า 40,000 คนจะมีอะไรแตกต่างไปจากที่อื่นไปดูกันเลยค่ะต้องบอกว่าหมู่บ้านนี้ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆค่ะมีชื่อว่าชานิชิงนาปูตั้งอยู่ในรัฐมหาราตระซึ่งจุดขายของที่นี่ก็คือบ้านเรือนร้านค้ารวมไปถึงอาคารต่างๆไม่มีประตูเลยแม้แต่บานเดียวค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าหลายๆคนคงต้องสงสัยแล้วว่าทำไมบ้านเรือนหรือว่าสถานที่ต่างๆในเมืองนี้ถึงถูกออกแบบให้ไม่มีประตูนั่นเป็นเพราะว่าชาวบ้านเขามีความเชื่อจากตำนานโบราณนะคะเขาเชื่อกันแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อ300ปีก่อนเมืองนี้เกิดน้ำท่วมแล้วก็มีหินก้อนหนึ่งขึ้นมาเกยอยู่ที่ชายฝั่งชาวบ้านก็พากันไปดูเลยค่ะแล้วก็มีชาวบ้านคนหนึ่งนะคะเอามือไปสัมผัสก้อนหินเข้าทำให้มีเลือดไหลซึมออกมาและในคืนวันเดียวกันค่ะผู้ใหญ่บ้านก็ไปฝันเห็นพระเสามาบอกว่าก้อนหินก้อนนี้ที่เกยตื้นขึ้นมาเป็นร่างอวตารของพระองค์แล้วก็สั่งให้นำก้อนหินมาไว้ในหมู่บ้านเพื่อแลกกับการปกปักรักษาหมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่าก็มีข้อแม้ตรงที่ต้องไม่มีวัตถุหรือว่าสิ่งใดๆมาปิดกั้นอิทธิฤทธิ์ของพระเสาผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านก็เลยทำตามก็กลายเป็นธรรมเนียมจนถึงทุกวันนี้ทำให้บ้านทุกหลังไม่มีประตูส่วนร้านค้าและธนาคารเขาก็จะไม่ลงกลอนหรือว่าล็อกประตูเอาไว้เหมือนกันค่ะเล่ามาถึงตรงนี้หลายๆคนคงมีอีกหนึ่งคำถามแล้วค่ะว่าไม่มีประตูแบบนี้แล้วจะมีขโมยหรือเปล่าโดยเฉพาะในธนาคารแล้วก็ห้างร้านต่างคำตอบก็คือที่เมืองนี้ไม่มีใครกล้าขโมยของแม้แต่คนเดียวค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าถ้าใครเข้ามาขโมยของจะต้องถูกสาปให้ตาบอดและถ้าใครไม่ซื่อสัตย์ก็จะโชคร้ายไปอีก7ปีครึ่งเลยทีเดียวทำให้หมู่บ้านนี้ไม่มีโจรแล้วก็กลายเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมค่ะสำหรับหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อนี้ก็บอกว่าสาเหตุที่หมู่บ้านนี้ไม่มีโจรเพราะว่าหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนค่ะแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมมองนึงนะคะถ้ามีความเชื่อแบบนี้แต่ว่าทำให้คนนั้นคิดดีทำดีก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแล้วค่ะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพิกัดโลกช่วงเช้านี้ทั้ง3ท่านค่ะ